สวัสดีค่ะวันนี้บ้านเราโดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบ้านฉางได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเราไปฟังรองประธานกองทุนไฟฟ้าที่มาจากภาคประชาชนว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างกับประชาชนโดยรอบพื้นที่ค่ะทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ให้ความสำคัญในการมัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่เราทำกันไปแล้วนะครับอนาคตท่านจะเห็นการศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนวัดเป็น2ภาษาในระดับประถมโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลเขตต่างๆเป็นแบบ2ภาษาโรงเรียนมัธยมในเขตกองทุนบ้านลำพุดที่เป็น2ภาษาเราพัฒนาในเรื่องของอาคารเรียนและเรื่องของบุคลากรอย่างต่อเนื่องนับเวลานี้โรงเรียนที่อยู่ในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้านี้ได้จัดของบมาในการจ้างพิเศษสำหรับครูชาวต่างชาตินอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้ายังเห็นความสำคัญในเรื่องของสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันสี่ปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาไฟฟ้าอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุขไปมากกว่า200ล้านไม่ว่าจะเรื่องของอาคารต่อเติมอาคารของเฉลิมพระเกียรติพระเทพที่เขตโรงพยาบาลบ้านทำพุทธไม่ว่าจะเรื่องของคลินิกโรคไตของโรงพยาบาลบ้านฉางแล้วก็ศูนย์รพสต.ต่างๆตลอดจนการกำหนดการก่อสร้างอาคารและเครื่องมืออันทันสมัยในการดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการพัฒนาในพื้นที่ที่อยู่ในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้นเนี่ยชุมชนได้ให้ความสำคัญแล้วก็คิดทำโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องเสมอมาไม่ว่าจะเรื่องวัดเรื่องสุราก็ดีเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสำคัญที่สุดณเวลานี้นอกจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยยังจะเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับกับการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องสร้างให้คนอยู่ในสังคมที่ดีสร้างให้คนในชุมชนมีรายได้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสิ่งที่เราเห็นอย่างเด่นชัดที่ผ่านมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือการทำเขื่อนกำแพงกันดินกันคลื่นนะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์กับผู้คนโดยรวมและสำคัญอีกอันนึงที่เราจะลืมเสียไม่ได้ก็คือสิ่งที่คนชาวระยองเคารพนับถือศรัทธาคือองค์หลวงปู่ทิมและสนับสนุนในการทำฝายในการทำสวนและสำคัญที่สุดคือการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อ่างน้ำดอกกายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของเราเองได้ตอบสนองตามนโยบายโครงการประชารัฐของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและถึงที่สุดเพราะเราเห็นความสำคัญของรัฐบาลที่พยายามกำหนดจุดยุทธศาสตร์ลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้นะฮะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ทำความเข้าใจกับชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้สนองตอบเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามโครงการนโยบายประชารัฐเพื่อแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนี่มากระจายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศ9สภาชุมชนจะเห็นได้ว่าการทำงานของผู้ดูแลเพื่อผลักดันโครงการต่างๆจะตรงตามความต้องการของชุมชนวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
นานมาแล้วที่เกาะเล็กๆพื้นที่เพียง30ไร่นามว่าเกาะสะเก็ดซึ่งตั้งอยู่เคียงข้างชาวมาตาพุทธเป็นที่หลบฝนและคลื่นลมให้กับผู้คนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับทุกชีวิตความสำคัญของเกาะเล็กๆแต่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวประมงในพื้นที่ได้ถูกนำมาตั้งชื่ออาคารศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานภายในโรงไฟฟ้า BLCP เพื่อให้เกียรติแก่ชาวมาบตาพุทธผู้เป็นเจ้าของพื้นที่โดยใช้ชื่อว่าอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด4กรกฎาคม2549มีพิธีเปิดอาคารพลังงานเคียงสะเก็ดก่อนที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการให้ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้า BLCP อาคารพลังงานเคียงสะเก็ดจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องข้อกังวลของสังคมต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ผู้คนสามารถเรียนรู้ได้จากอาคารแห่งนี้รวม4ห้องนิทรรศการประกอบด้วยโลกแห่งการเวลาบอกเล่าถึงความเป็นมาของการไฟฟ้าไทยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอดีตการเดินทางของกระแสไฟฟ้าและเครื่องมือทดสอบกระแสไฟฟ้าเป็นต้นโลกของถ่านหินบอกเล่าการกำเนิดของถ่านหินเมื่อประมาณ300ล้านปีที่ผ่านมาการจัดแสดงถ่านหินแต่ละประเภทโมเดลโรงไฟฟ้าจำลอง4แบบทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังลมพลังความร้อนร่วมและพลังงานนิวเคลียร์โลกของ BLCP จัดแสดงประวัติความเป็นมาของโรงไฟฟ้า BLCP เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่ทางโรงไฟฟ้าเลือกใช้และระบบจัดการรวมทั้งระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการตรวจวัดมลสารทางอากาศรอบๆโรงไฟฟ้าโลกสดใสชุมชนสุขใจบอกเล่าให้เห็นถึงการทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า BLCP และเกมสนุกๆให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าการนำเสนอที่หลากหลายผ่านวิธีการที่สนุกสนานนอกจากจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้วยังทำให้พวกเขาเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่อาคารพลังงานเคียงสะเก็ดแห่งนี้มียอดผู้เยี่ยมชมถึงปีละกว่า 10,000 คนนอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้อันทรงคุณค่าแล้วอาคารเคียงสะเก็ดยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงานจัดประชุมและเป็นสถานที่ในการฝึกฝนมัคคุเทศก์น้อยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนในชุมชนมาบตาพุธให้มีความรู้ความสามารถและความกล้าแสดงออกในบทบาทของมัคคุเทศก์ที่ช่วยแนะนำให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชมอาคารพลังงานเคียงสะเก็ดในอนาคตอันไม่ไกลเด็กๆ เหล่านี้อาจเติบใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะกลับมาช่วยพัฒนาชุมชนมาบตาพุธและจังหวัดระยองให้ก้าวหน้าต่อไปได้จากการบ่มเพาะศักยภาพของพวกเขาในวัยเยาว์ณอาคารเคียงสะเก็ดแห่งนี้สถานที่ที่ส่งเสริมความรู้เพื่อชุมชนภายใต้การสนับสนุนของโรงไฟฟ้า BLCP ไม่ได้มีเพียงแค่อาคารพลังงานเคียงสะเก็ดเท่านั้นเพราะเราตระหนักดีว่าชีวิตคือองค์ประกอบที่หลากหลายชุมชนที่จะก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปก็ย่อมต้องมีองค์ความรู้ที่กว้างขวางเช่นเดียวกันอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำซึ่งตั้งอยู่ณพระเจดีย์กลางน้ำภายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลของเทศบาลนครระยองซึ่ง BLCP ได้สร้างและส่งมอบให้กับเทศบาลนครระยองเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2555เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยให้ผู้คนในชุมชนและคนต่างถิ่นได้รู้จักและเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติความสวยงามและคุณค่าของจังหวัดระยองมากขึ้นการส่งเสริมความรู้เพื่อชุมชนภายใต้การดำเนินงานของ BLCP ยังมีอีกหลายรูปแบบอาทิการให้ความรู้ด้านการทำแพหอยแมลงภู่ในทะเลตอนเหนือของโรงไฟฟ้าการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่การร่วมปลูกและการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านป่าชายเลนให้กับชุมชนทุกสถานที่และทุกกิจกรรมความรู้เพื่อชุมชนล้วนเกิดขึ้นด้วยความตระหนักถึงความต้องการของชุมชนและความยั่งยืนในการพัฒนาและเพื่อการนี้ BLCP พร้อมเสมอที่จะคอยอยู่เคียงข้าง
และร่วมสร้างความเจริญที่ยั่งยืนไปด้วยกันถือโอกาสที่จะมาเชิญผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนะครับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ชุมชนที่อยู่รอบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บริหารจัดการท่าเทียบเรืออยู่ในละแวกนี้นะครับก็มาได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเพราะว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำลังจะเปิดท่าเทียบเรือแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท่าเรือสาธารณะซึ่งเราเตรียมการไว้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรามีท่าเรือสาธารณะเพียงแห่งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการรอคอยเรือเข้าเทียบท่าอยู่บางครั้งเนี่ยนานเป็นวันถึง2วันครับก็ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่หรือว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาต้องใช้เวลารอคอยสินค้ากันมากปัจจุบันนี้เรามีท่าเทียบเรือที่ได้รับคืนมาอีกหนึ่งท่านะครับเป็นท่าเทียบเรืออาร์บีเดิมปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าเรือเอ็มไอทีท่าเรือเอ็มไอทีเนี่ยก็จะมารองรับเรือครับมาเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าหน้าท่าเทียบเรือมีความยาวถึงกิโลกว่าครับสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ถึงขนาด 60,000 เมตรเวทแปลเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็เชิญผู้สนใจนะครับเพราะว่าเราเตรียมการไว้ว่าตามรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยเราก็จะดำเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมเองนะครับรูปแบบที่2ก็จะให้เอกชนเข้ามาที่สนใจนะครับมาร่วมมาลงทุนกับการนิคมนะครับแล้วก็แบบที่3เราก็ให้ผู้ประกอบการเดินเขาสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสนใจอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะมาทำความเข้าใจนะครับให้ข้อมูลชี้แจงกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือทุกๆแห่งได้รับทราบข้อมูลกันไปนะครับผู้ใดสนใจที่จะมาร่วมลงทุนกับเรานะครับตามท่าเทียบเรือแห่งใหม่แห่งนี้ก็เชิญได้เลยนะครับถ้าไม่มีจริงๆเราก็จำเป็นจะต้องทำเองนะครับแต่ว่าเราหวังว่ามีเอกชนที่สนใจมาร่วมกับการนิคมในการบริหารจัดการในอนาคตต่อไปได้ครับพัฒนาให้มันเป็นท่าเรือที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วยได้ไหมนั่นมาตรการคุณต้องไปรองรับเรื่องการรถติดมันต้องเข้าไปฝึกอบรมก่อนท่านสามารถติดตามรายการตะวันออกวงสุภาสารทาง NTV ระยองและทาง YouTube ครับแล้วทวงต้องลากันไปก่อนพบกันตอนหน้าสวัสดีครับแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลวันนี้เนี่ยก็มีโรงเรียนอยู่นะครับเพื่อไปให้ความคนแบบที่เรามองนะครับอะไรจะเพิ่มมากขึ้นครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขมาสารเรามีข่าวในหลายๆเหตุการณ์ในจังหวัดระยองมานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเราจะพาท่านไปพบกับโครงการอีกหนึ่งโครงการ
เรามาอยู่ในบรรยากาศของสมาคมเพื่อนชุมชนจังหวัดระยองเราจะให้ท่านไปดูการประมวลภาพและสัมภาษณ์บุคคลสำคัญสำคัญในงานนี้ตามผมมาเลยครับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดระยองนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2โครงการที่1ที่เกิดขึ้นเรามีการร่วมโครงการนะครับโดยจะมีคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้ามาร่วมนะครับในการช่วยเหลือนะครับและร่วมกันทำงานนะครับกับวิสาหกิจชุมชนในรุ่นที่18วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดระยองก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับได้มีการยกระดับมาตรฐานของสินค้าของเรานะครับให้มีสินค้าที่เป็นสากลมากขึ้นมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้ยกระดับที่ไปจ่ายจำหน่ายในต่างประเทศได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยองนะครับปีนี้เป็นปีที่2เช่นเดียวกันนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนำธรรมศาสตร์โมเดลมาร่วมกันทำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มี6วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองนะครับก็เป็นความตั้งใจของสมาคมเพื่อนชุมชนนะครับที่จะทำเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะเรามุ่งหวังที่จะเห็นวิสาหกิจชุมชนอยู่ร่วมกับทางผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในมาตรพุทธซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเติบโตกันไปด้วยกันนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนและวิถีชาวบ้านที่เรียบง่ายได้มายังหมู่บ้านแห่งนี้อย่างแน่นอนเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนก้าวไกลบ้านกวี.com นี่คือนะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะนะคะอยากให้เป็นการส่งเสริมนะฮะช่วยชุมชนนะฮะที่อยู่รอบข้างโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนนะโครงการนี้จริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เริ่มต้นแต่ปีนี้นะฮะเราเริ่มต้นแต่ปีที่แล้วนะเราทำไปทั้งสิ้นแล้วเนี่ย8ชุมชนนะฮะแล้วนี่กำลังการขยายผล6ชุมชนก็จะครบทุกชุมชนที่อยู่รอบข้างในนิคมอุตสาหกรรมมาตาบุตรเป็นความร่วมมือนะฮะของผู้ประกอบการที่อยู่ในเพื่อนชุมชนนะฮะเพื่อที่จะยกระดับอาชีพให้กับชุมชนนะฮะที่อยู่รอบข้างนิคมอุตสาหกรรมมาตาบุตรครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะขยายผลไปอีโคทาวน์นะฮะผลการดำเนินงานร่วมกันปีนี้ก็น่าจะสามารถนำไปขยายผลนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางผู้ประกอบการต่างๆรายอื่นที่ยังไม่ได้ร่วมในการเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนด้วยกันเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่รอบนิคมมาตาพุทธแต่อยากให้เกิดขึ้นในจังหวัดระยองทุกๆอำเภอดิฉันตัวแทนชุมชนหัวน้ำตกนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มก็มาเสนอผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาวันนี้มาจากเทศบาลเมืองมาตาพุทธอะค่ะอยู่ในเขตหนึ่งของเทศบาลเมืองมาตาพุทธก็มีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ดีใจได้มาร่วมลงนาม MOU เนี่ยวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกค่ะมาจากอำเภอเป็นฉางนะคะจังหวัดระยองค่ะที่มาร่วมงานกับเพื่อนชุมชนวันนี้ก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบรุ่นที่1ค่ะแล้วก็มาแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบรุ่นที่2ค่ะมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการมาชี้แจงแถลงข่าวนะครับเรื่องบริษัทส
ยามสเตเบลไลเซอร์ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกมาตะพุทธครับซึ่งบริษัทสยามสเตเบลไลเซอร์เนี่ยตั้งอยู่ในนิคมเหมราชตะวันออกมาตะพุทธเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณสัก10ไร่เศษนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2559บริษัทสยามสเตเบลไลเซอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องเกิดเสียงดังเหมือนระเบิดขึ้นนะครับซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยบริษัทได้แจ้งศูนย์ EMC Squareแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับการนิคมเองในฐานะที่ผมดูแลกำกับบริษัทนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกมาตะพุทธนะครับในรุ่งเช้าของวันที่21นะครับเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บริษัทสยามสเตเบลไลเซอร์ก็ได้ข้อเท็จจริงว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นถังซึ่งเก็บน้ำมันเตามีความจุประมาณสัก25คิวนะครับหรือประมาณ 25,000 ลิตรในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีน้ำมันอยู่ประมาณก็เกือบไม่ถึง 5,000 ลิตรนะครับซึ่งเกิดเหตุที่เกิดขึ้นน่ะในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ไปดูก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากไอ้ตัวฮีเตอร์ที่อุ่นน้ำมันเตาให้มีความหนืดน้อยลงแล้วก็ไปใช้ในกระบวนการเป็นพลังงานให้กับบอยเลอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยการนิคมเองก็ได้ออกมาตรการคำสั่งให้บริษัทสยามสเตเบลไลเซอร์เนี่ยไปหาข้อเท็จจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับอันที่สองคืออันแรกนี่ก็เราระงับการใช้ถังนั้นไปเลยแล้วก็อันที่สองก็หาเทิร์ดปาร์ตี้นะครับมาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็อันที่สามก็คือหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบอาคารข้างเคียงว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้เองเนี่ยเป็นวันที่ได้เชิญพี่น้องชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผู้บริหารบริษัทสยามยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยๆไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขมาสารเรามีข่าวในหลายๆเหตุการณ์ในจังหวัดระยองมานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเตเบลไลเซอร์เนี่ยมาฟังข้อชี้แจงของบริษัทซึ่งเทิร์ดปาร์ตี้ได้สำรวจออกมาแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องตัวฮีเตอร์จริงๆนะครับว่าที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องฝาถังระเบิดนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆที่การนิคมได้มีหนังสือออกคำสั่งไปแล้วเนี่ยบริษัทก็ได้ปฏิบัติการปฏิบัติตามทุกข้อทุกหัวข้อนะครับพี่น้องชุมชนที่เข้ามารับฟังวันนี้ก็มีความกังวลเรื่องอะไรเราก็เปิดโอกาสให้สอบถามผู้บริหารของการนิคมเองของบริษัทสยามสเตเบลไลเซอร์ซึ่งทุกคนก็สรุปโดยรวมก็แฮปปี้นะครับก็เข้าใจในบทบาทการนิคมบทบาทการกำกับของการนิคมและการบริหารจัดการของโรงงานซึ่งการนิคมเองทางผู้บริหารระดับสูงทางผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้กำชับให้พอแต่ละนิคมเนี่ยให้ความดูแลในเรื่องข้อกฎหมายและให้ความสะดวกของพี่น้องชุมชนในเรื่องความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าการกำกับดูแลในข้อกฎหมายนะครับโรงงานที่เกิดขึ้นของสยามสเตเบลไลเซอร์เนี่ยทำให้เราได้มาวางแผนนะครับว่าโรงงานใดที่มีการใช้ในลักษณะเช่นเดียวกับบริษัทนี้บ้างเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเราก็วางแผนเข้าไปตรวจนะครับณบัดนี้เนี่ยเราเข้ามีแผนเข้าไปตรวจทั้งหมดเกือบประมาณทั้ง54โรงนะครับตอนนี้ไปตรวจเป็นบางโรงไปแล้วนะตรวจเราตรวจทั้งหมด7เดือนนะครับตอนนี้เราก็ได้ตรวจไปบ้างแล้วแล้วก็โรงงานที่เหมือนกับบริษัทสยามสเตเบลไลเซอร์ที่ใช้น้ำมันเตาเป็นพลังงานเนี่ยเราก็เข้าไปตรวจทุกโรงนะครับแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารของโรงงานแล้วก็ตัวที่เกิดปัญหาเนี่ยเราก็พยายามบอกเขาว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
เราควรจะเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับเปลี่ยนมาใช้ในตัวที่ท่านกำลังใช้อยู่เนี่ยจะเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นอีกเป็นปัญหาซ้ำซ้อนดังนั้นในสยามสเตเบไลเซอร์เนี่ยในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยวันนี้ที่มาชี้แจงทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามความตั้งใจของบริษัทที่จะปรับปรุงและแก้ไขให้สู่กระบวนการที่การนิคมได้สั่งการไปนะครับและพี่น้องชุมชนก็ได้รับทราบทุกข้อปัญหานะครับแล้วก็ยังมีข้อแนะนำดีๆให้กับทางบริษัทและก็ทางการนิคมได้กลับไปปรับปรุงและในการดูแลบริษัทให้เป็นไปอย่างทุกฝ่ายได้สบายใจนะครับติดตามรายการตะวันออกวงสุภาสารทาง NTV ระยองและทาง YouTube ครับแล้วทวงต้องลากันไปก่อนพบกันตอนหน้าสวัสดีครับแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล